ามาเริ่มกันที่ข่าวแรกข่าวปังข่าวดีกันก่อนเลยนะคะของข่าวของสาวญาญ่าอุรัสยาค่ะปังเบอร์แรงมากจ้ะแม่จ๋าล่าสุดนะคะสาวญาญ่าของเราบินลัดฟ้าไปประเทศฝรั่งเศสค่ะเพื่อร่วมชมโชว์นะคะของแบรนด์ดังลุยส์วิตตองสปริงซัมเมอร์2020ค่ะในงาน Paris Fashion Week 2019ก่อนที่จะร่วมโชว์นะคะเธอก็ยังได้ไปร่วมงานกาล่าของ The Business of Fashionซึ่งในปีนี้นะคะเธอก็ถูกคัดเลือกให้เป็น1ใน500คนผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในอุตสาหกรรมแฟชั่นโลกค่ะซึ่งนี่เป็นครั้งที่2แล้วนะจ๊ะที่สาวญาญ่าได้รับเลือกให้อยู่ในลิสต์รายชื่อทรงเกียรติอันนี้นะคะโดยญาญ่านะคะก็ปลื้มสุดๆแจ้งข่าวนี้ลง IG Story ส่วนตัวพร้อมแคปชั่นว่าขอบคุณที่ฉันเป็นส่วนหนึ่งขอบคุณที่เชื้อเชิญและให้เกียรติฉันค่ะยังไงก็ต้องขอแสดงความยินดีกับความปังเบอร์แรงของสาวญาญ่าด้วยนะคะถ้ายังไงมีภาพสวยๆทางรีวิวของเราจะนำมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะคุณผู้ชมค่ะคืนนี้นะคะโอ๊ยผิดฝั่งอะค่ะคุณผู้ชมต้องฝั่งนี้ใช่ไหมคุณผู้ชมคืนนี้ถ้าเกิดว่าแบบอยากจะแบบนอนกอดแบบว่าณเดชอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแบบอุ้ยจ้องตากันแบบเนี้ยแบบโอ๊ยเขินอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบไปเป็นฟ้าค่ะฟ้าละดาเองอะค่ะอาจจะดูฟ้าหม่นๆนิดนึงนะเอาคุณผู้ชมอยากได้ไปจับจองแบบนี้นะคะปลอกหมอนน่ารักน่ารักแบบนี้เหมือนมีแบบว่าอาชีระมานอนกอดนอนหนุนแขนแบบนี้นะคะสามารถสั่งจองได้นะคะแล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ราคา299บาทเฉพาะปลอกหมอนอย่างเดียวนะไม่ใช่หมอนนะปลอกหมอนแบบนี้ผ้าก็เนื้อดีมากนุ่มมากนะคะแก้มณเดชนุ่มมากค่ะคุณผู้ชมโอ้ยดูดีสงสัยใบนี้จะต้องตกเป็นของดิฉันแล้วนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมไปสั่งซื้อได้ผ่านทาง 7-Eleven นะคะ299บาทเท่านั้นนะคะใครที่เป็นแฟนคลับของหนุ่มณเดชพลาดไม่ได้นะคะนอนฝันดีแน่นอนคืนนี้คุณผู้ชมอย่าลืมติดตามด้วยนะ My Love From Another Star ค่ะลิขิตรักข้ามดวงดาวนะคะแล้วก็สั่งหมอนไปด้วยดูละครไปด้วยแฮปปี้สุดๆไปด้วย